ขณะที่สถานการณ์โดยรวมน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลายพื้นที่น้ำอย่างไม่ลดนะคะร,ระดับระดับน้ำอย่างสูงถึง2เมตรและมีการพยายามที่จะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลค่ะ <T> ชาวตำบลน,นาท่ามไม้อำเภอเมืองตรังหลายร้อยครัวเรือนใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำที่ท่วมสูงกว่า2เมตรเจ้าหน้าที่สํานักงารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ,อบาตานาท่าใต้ บอกว่าน้ําทีท่ท่วมสูงขณะนี้เพราะว่ามีมวลน้ําจากจังหวัดทางตอนบนไหลลงไปสมทบกับน้ําที่ยังท่วมขังในพื้นที่จึงระบายลงสู่ทะเลไม่ทันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวตําบลควนสีอําเภอบ้านนาสารและชาวตําบลพ่วงพรมสอนอำเภอเขียนซาประมาณร้อยครัวเรือนเร่งเก็บสิ่งของไว้ในจุดที่คาดว่าจะปลอดภัยจากน้ําท่วม หลังจากมวลน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเอ่อล้นตลิง่งไหลเข้าท่วมบ้านบางครอบครัวย้ายออกชั่วคราวเพราะคาดว่าพรุ่งนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นที่จังหวัดสงขลาคณะธรรมทูตอาสาจากจังหวัดยะลาและพระสงฆ์นำข้าวสารและอาหารแห้งแจกชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมกว่า100่ครัวเรือนที่ชุมชนบ้านหัวเคล็ดอำเภอระโนดหลังจากระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรและน้ำไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้